พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเตียงตื่นตัวกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วนะครับนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนานวัตกรรมเตียงตื่นตัวที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้สูงอายุลุกนั่งยืนเข้านอนด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องอยู่ติดเตียงตลอดเวลาครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาเตียงตื่นตัวหรือเตียงกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุเป็นเตียงนอนที่ช่วยกระตุ้นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เดิมนอนติดเตียงให้ตื่นตัวและทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีเตียงผู้สูงอายุที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยการออกแบบจากมุมมองของผู้ใช้ในด้านต่างๆหรือที่เรียกว่า human centric design ซึ่งคำนึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยในการใช้งานเตียงตื่นตัวนี้สามารถช่วยกระตุ้นการลุกนั่งยืนเดินของผู้สูงอายุมีกลไกหลักสำหรับปรับเปลี่ยนจากท่านอนเป็นท่านั่งในลักษณะพร้อมลุกยืนมีความแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งานสูงผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้เองลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มสร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุในการพึ่งพาตนเองส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ผู้ดูแลและครอบครัวสามารถนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้านสถานดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000